ทางที่เดินเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับผมก็ลื่นแล้วเข่าผมมันก็กระแทกแล้วตอนนี้คือเจ็บมากครับคือมันไม่ได้เหมือนเดินแล้วมันเหมือนปีนอ่ะบอกเลยว่าตอนนี้เหนื่อยมากหายใจไม่ทันอาการโรคแพ้ความสูงของพี่แท็บกำเริบขึ้นมาอีกครั้งระหว่างทางครับแล้วเราก็เป็น2คนสุดท้ายที่จะเดินขึ้นยอดครับผมพระอาทิตย์กำลังจะลับไปแล้วครับผมยังไม่ได้ข้ามทางน้ำแข็งเลยครับเราอาจจะต้องนอนที่นี่นะครับบอกเลยว่าเกิดมาไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยครับนอนแทบไม่หลับเลยหนาวมากครับผมกับพี่ทัศน์ได้ตกลงเห็นใจกันว่าเราจะแยกทางกันวันนี้ครับแสงมันกระทบกับยอดเป็นสายลุ้งเลยครับผมแล้วสักวันหนึ่งผมจะมาที่แคมป์นี้เพื่อเตรียมปีนขึ้นเอเวอเรสต์นะครับผมพาร์ท 3 9กิโลที่เหมือน90กิโลเมตรบวกกับทางน้ำแข็งที่เกือบฆ่าชีวิตพวกเราครับผมทุกคนครับเรามาดูบรรยากาศหน้าห้องของเราที่ชุกกรุงกันวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ฮะยอดอมาดับลำครับผมตั้งตะการให้เราเห็นอยู่หน้าห้องเลยครับผมมื้อเช้าวันนี้ครับเป็นโทสต์ซุปไก่แล้วก็สแกมเบิลเอ็กครับครับก็ตอนนี้เป็นเช้าวันที่จะขึ้นโคงมาลาพาสนะครับตอนนี้อยู่ที่ชุกกรุงที่ความสูง 4,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเดี๋ยวเรามาวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือกันครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ93ครับร่างกายเริ่มปรับตัวได้แล้วเมื่อวานแค่85เองครับของพี่แท็บเหลือแค่74เองครับผมเราเริ่มเดินกันตอน 7:00 นเช้าเพื่อจะตามกลุ่มฝรั่งที่มีไกด์ที่อยู่ที่พักเดียวกับเรานะครับวงเล็บไม่แนะนำให้ทำตามอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจพลาดที่สุดของทริปนี้ครับเพราะว่าแผนของเราตอนแรกเนี่ยกฎเหล็กของเราก็คือถ้าเราหาไกด์ที่จะพาเราข้ามคงมาลาพาส1วันที่ชุกกรุงไม่ได้เนี่ยเราจะไม่เดินข้ามพาสแรกครับคือข้ามเส้นทางที่จะผ่านช่องเขาแรกนี้ไปเลยครับแต่พอเห็นคนที่อยู่ที่พักเดียวกันกับเราเนี่ยเขาเดินเส้นทางเดียวกับเราอ่ะเราก็เลยกะจะตามเขาไปครับโดยที่ไม่ต้องจ้างไกด์แต่เราลืมคิดเรื่องสำคัญไปอย่างนึงครับคือเราไม่ได้เดินความเร็วเดียวกับเขาครับผมครับแล้วตอนนี้เราก็เจอกับไกด์แล้วก็ฝรั่งอีก2คนนะครับที่จะไปคงมาลาด้วยกันแต่ว่าไม่น่าตามเขาทันครับเขาเดินกันเร็วมากเดี๋ยวตามรอยเท้าเขาแทนวันนี้เป็นวันที่6ของการเดินครับผมเดี๋ยวเราจะเดินข้ามคงมาลาพาสทางวันนี้บอกเลยว่าเป็นทางที่ต้องเดินผ่านทานน้ำแข็งครับผมซึ่งมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาครับทำให้หลงได้ง่ายมากแต่เราโหลดแมปมาในนาฬิกาหวังว่าเราจะไม่หลงทางกันนะครับแล้วเมื่อกี้บอกเลยว่าพลาดมากครับคือแม่น้ำอ่ะมันเย็นมากจนมันเป็นน้ำแข็งครับผมก็ข้ามไปเลยแล้วมันก็ลื่นครับแล้วเข่าผมมันก็กระแทกแล้วตอนนี้คือเจ็บมากครับซึ่งหลังจากล้มเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าเดินไปอีกนิดนึงอ่ะมันจะมีสะพานผมเมื่อกี้รีบมากครับเพราะว่าจะได้ตามพวกกลุ่มที่มีไกด์เขาทันจะได้ไม่หลงแต่สุดท้ายก็เสียเวลากว่าเดิมอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่มาเจอกันคงมาลาวันนี้ครับทางขึ้นคงมาลานะครับบอกได้เลยว่าโคตรพ่อโคตรแม่ชันครับชันที่สุดตั้งแต่เคยเดินมาแล้วคือมันไม่ได้เหมือนเดินแล้วมันเหมือนปีนอ่ะแล้วดูสภาพพวกเราแบกของมาอีก20กว่าโลบอกเลยว่าตอนนี้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นมาสูงยิ่งหายใจไม่ทันแล้วก็สมองช้าลงครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินมาได้ประมาณ2โลแล้วครับแล้วเราก็ขึ้นมาอยู่เหนือ 5,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลเรียบร้อยแล้วครับแล้วดูวิวรอบผมตอนนี้ลายล้อมไปด้วยภูเขาหิมะทั้งหมดเลยสุด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 นั้นน่าจะเป็นยอดลอสเซ่ครับผมซึ่งสูงอันดับ4ของโลกความสูง 8,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลตอนนี้เป็นเวลา 11:00 นแล้วครับเดินไปได้แค่1ส่วน3ของทางเองครับซึ่งถ้าเราเดินไม่ถึงยอดภายในบ่ายโมงอะครับสภาพอากาศจะแย่แล้วทำให้เราอาจจะมองทางไม่เห็นได้ครับซึ่งสิ่งที่น่ากลัวของวันนี้นะครับก็คือว่ามันจะไม่มีร้านอาหารหรือหมู่บ้านสักหลังเลยครับทำให้ถ้าเราเดินไม่ไหวอ่ะเราก็ต้องเดินย้อนกลับไปที่หมู่บ้านที่เรานอนคืนก่อนแล้วเราก็เป็น2คนสุดท้ายที่จะเดินขึ้นยอดครับผมบอกเลยว่าหนักชีวิตครับงานนี้ที่เดินเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับหลังจากเดินไปเรื่อยๆเนี่ยอาการโรคแพ้ความสูงของพี่แท็บเนี่ยกำเริบขึ้นมาอีกครั้งระหว่างทางครับตอนนี้พี่แท็บอาการไม่ไหวแล้วครับเดิน5เมตรจุด5เมตรครับทางเริ่มง่ายแล้วพี่มาพี่เป็นทางลาบแล้วเมื่อกี้กำลังบิวพี่แท็บให้ค่อยๆไปอยู่บอกว่าขึ้นมาครึ่งทางแล้วเขาจะได้มีกำลังใจในการเดินครับ
อดเฮลิคอปเตอร์ก็มาตรงนั้นนี่คือยอดธงมาลานะครับที่มีธงๆอยู่เหมือนจะใกล้แค่เอื้อมแต่ก็ไกลสุดสายตากว่าจะถึงชั่วโมงกว่าตอนนี้เราก็ผ่านบึงอะไรสักอย่างนี่แหละที่กลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่าอยู่สูงซะขนาดนี้น้ำใสมากผมก็บิวให้กำลังใจพี่แท็บกันไปเรื่อยๆจนถึงยอดคงมาลาพาตอนเวลาบ่ายสองโมงครึ่งครับผมสุดแล้วก็ถึงคงมาลาพาร์ทแล้วครับผมที่ความสูง 5,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลหลังจากเดินมาทั้งหมด7ชั่วโมงเดินไปได้แค่6โลเท่านั้นครับทางมันชันมากแต่ดูวิวดิคุ้มการมาจริงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสามแล้วนะครับเรายังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงกันเลยเดี๋ยวขอทานสแน็คกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงกันละทุกตอนทานสแน็คคือสูงที่สุดเท่าที่เคยทานมาครับผมก็กินคุกกี้ไป1แพ็คเป็นอาหารเที่ยงส่วนพี่แท็บกินอะไรไม่ลงครับเพราะว่าเขาอ้วกอย่างเดียวเลยซึ่งพี่แท็บได้อ้วกไป2รอบระหว่างทางเดินบวกกับอีกรอบนึงบนยอดนะครับตรงก่อนถึงหมู่บ้านตรงนั้นนะครับคือทานน้ำแข็งที่ขยับตลอดเวลาครับผมทางมันจะเปลี่ยนทุกวันครับก็ต้องค่อยๆดูดีๆเลยครับผมชาร์จแบตนาฬิกากันกลางยอดก่อนนะครับเพราะว่าต้องใช้แผนที่ในการนำทางครับหลังจากพักบนยอดได้ครึ่งชั่วโมงเราก็เริ่มเดินลงกันต่อตอนเวลาบ่ายสามครับผมซึ่งทางลงไปทานน้ำแข็งเนี่ยก็มีระยะทางแค่2กิโลเมตรครับแต่เป็น2กิโลเมตรที่มีความชันมากๆทำให้ไม่สามารถทำความเร็วในการเดินได้ครับความชันของทางลงนี้เลยทำให้เราลื่นและหลงได้ง่ายมากๆครับเราเดินหลงวนกลับไปกลับมาตรงทางลงเนี้ยครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับผมและในที่สุดเราก็ถึงสันทานน้ำแข็งคุมบูกันตอนเวลา5โมงครึ่งครับผมซึ่งทานน้ำแข็งนี้เนี่ยเป็นทานน้ำแข็งที่ไหลลงมาจากยอดของเอเวอเรสต์ครับผมตอนนี้เราก็อยู่จุดยอดของสันทานน้ำแข็งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเดินผ่านทานน้ำแข็งครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะลับไปแล้วครับผมเริ่มโลกแล้วนะเนี่ยมันอีกประมาณโลครึ่งอะครับแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆผ่านทานน้ำแข็งอะครับแล้วมันอาจจะลื่นอาจจะอะไรด้วยเลยต้องระวังเป็นพิเศษพอเดินขึ้นไปบนทานน้ำแข็งกันได้นิดเดียวเนี่ยเราก็หลงกันยับเลยครับเพราะว่าทางที่ไม่ชัดที่เราเกาไว้ข้างต้นนี้แหละครับหลงไปหลงมามาดูนาฬิกาอีกทีก็รอบไป6โมงครึ่งจนฟ้ามันเริ่มมืดแล้วพวกเราก็เลยใส่ไฟฉายที่หัวกันครับแต่ไฟฉายที่หัวของเราเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้มากครับเพราะว่ามันส่องให้เราเห็นได้ในระยะแค่5เมตรเท่านั้นหลังจากเราเดินกันต่อได้นิดนึงฟ้าก็มืดสนิทและหมอกก็ลงจนเรามองไม่เห็นทางแม้แต่นิดเดียวเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับเราเดินหลงครับยังไม่ได้ข้ามทางน้ำแข็งเลยครับถ้าเกิดเราหาทางไม่เจอจริงเราอาจจะต้องนอนที่นี่นะครับอันนี้คือพูดจริงๆนะครับผมซึ่งเราไม่มีเต็นท์ไม่มีน้ำไม่มีอาหารเลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเครียดซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่แท็บเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วครับเพราะว่าเขาเหนื่อยและเพลียมากๆครับจนอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าเราก่อกองไฟนอนที่นี่กันไหมผมได้ยินครั้งแรกนี่ผมตกใจเลยครับในหัวผมตอนนั้นคือถ้าให้นอนที่ทานน้ำแข็งนี้ที่อากาศลบ30ตอนเวลากลางคืนและไม่มีเต็นท์บังลมเนี่ยเราต้องหนาวตายแน่ๆครับแต่ถ้าเราเดินหลงต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่ครับพวกเราไม่มีทางเลือกกันจริงๆครับจนตอนสุดท้ายเนี่ยพวกเราตัดสินใจที่จะนอนกันที่ทานน้ำแข็งนี้ครับเพราะว่าถ้าเราฝืนเดินต่อไปแบบมึนๆเนี่ยมันเสี่ยงที่เราจะลื่นและพัดตกลงไปที่บ่อของทานน้ำแข็งที่ละลายอยู่และหนาวตายได้ครับพวกเราก็เลยเดินหาพื้นที่ที่มีแอ่งลงไปและมีโขดหินสูงๆไว้บังลมระหว่างเรานอนนะครับแล้วใส่เสื้อผ้าเสื้อกันหนาวทั้งหมดที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเป้ตบท้ายด้วยถุงนอนแล้วก็เอาเป้มาวางบนหัวเพื่อเป็นหมอนนะครับแล้วผมก็ได้ถามพี่แท็บไปประโยคนึงว่าเราจะรอดกันไหมครับพี่แท็บก็ตอบแล้วว่าถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดียังไงพาก็ต้องคุ้มครองเราครับเราก็นอนหนาวสั่นกันแบบหลับๆตื่นๆอยู่ตรงนั้นจนตื่นมากลางดึกเราเห็นพระจันทร์สว่างแล้วก็ดาวอยู่ทั่วฟ้าเลยครับแต่จังหวะนั้นไม่มีอารมณ์สุนทรีจริงๆดูดาวไปดูดาวมาพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นตอนเวลาตีห้าครึ่งครับผมเพราะว่าเราอยู่ที่สูงฟ้าจะสว่างเร็วครับครับก็สรุปเรานอนกันที่ทานน้ำแข็งกันจริงๆนะครับผมหนาวมากนอนแทบไม่หลับเลยฟ้าสว่างแล้วไปตามหาทางกลับกันไหมพี่เราก็รีบเก็บข้าวเก็บของแล้วเริ่มเดินกันต่อซึ่งทางที่เราจะกลับกันวันนี้เนี่ยมันคือหน้าผาที่เราปีนลงมาเมื่อคืนครับผมวันนี้เราต้องปีนกลับขึ้นไปครับซึ่งมันชันมากๆไม่รู้ว่าเมื่อคืนเราปีนลงมากันได้ไงกระเป๋าเป้ก็ต้องแบกไว้ที่หลังส่วนไม้เดินป่าก็ต้องถือไว้ที่มือมันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปีนมากๆครับผมปีนหินที่อยู่บนหน้าผาแล้วล่วงลงมา 2-3 รอบเพราะว่าหินมันไม่ได้ติดอยู่กับพื้นผิวตรงหน้าผาครับซึ่งถ้าลื่นล่วงลงไปยาวกว่านี้ครับก็มีสิทธิ์ที่จะตกบ่อทาน้ำแข็งที่ละลายอยู่ได้ครับ
ผมกลัวมากๆแต่ก็พยายามตั้งสติและใช้แรงที่มีเหลืออยู่เพื่อสุดท้ายปีนกลับขึ้นไปบนยอดของทานน้ำแข็งนี้สำเร็จครับจนเจอธงที่ปักไว้ในแต่ละจุดเพื่อจะบอกทางเราว่าเราต้องเดินไปตรงจุดไหนต่อครับเราก็พยายามมองธงที่อยู่จุดต่อไปแล้วเดินตามไปเรื่อยๆครับแต่ทางมันค่อนข้างยากครับเพราะเป็นหินสไลด์ตลอดทางและด้วยแรงที่เรามีเหลืออยู่เพียงน้อยนิดบวกกับอาหารและน้ำที่เราไม่ได้กินมาตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายนะครับทำให้เราเดินได้ช้ามากๆแล้วตอนนี้เราก็รอดแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเจอหมู่บ้านโลบูเชแล้วหลังจากเดินมาทั้งหมด2วันเต็มๆไม่น่าเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่น่าเชื่อจริงๆนั่นดิรอดมาได้ไงวะและในที่สุดเราก็ข้ามทางน้ำแข็งคุมบูไอฟอร์และเดินไปยังหมู่บ้านโลบูเชกันสำเร็จตอนเวลา10โมงครับผมเดินหลงไปประมาณ5ชั่วโมงทั้งที่ระยะทางแค่2โลเท่านั้นสิ่งแรกที่เราทำก็คือเลี้ยวเข้าที่พักแรกและสั่งอาหารและน้ำมากินทันทีครับหลังจากไม่ได้ทานมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าอะครับคิดดูน้ำนี่ก็หมดตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายแล้วครับเดินไปคอแห้งไปจะตายเอาบอกเลยว่าเกิดมาไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยครับก็ไม่คิดว่าจะรอดเหมือนกันครับตอนแรกอาจจะไม่เล่าให้ใครฟังแล้วเพราะว่าเรื่องนี้นี่มันสะเทือนใจมากแต่ว่าอยากมาแชร์เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะครับว่าถ้าทางที่คนไม่นิยมเดินกันนะครับควรจะมีไกด์ครับผมเมื่อวานครับเราเดินไปทั้งหมดประมาณ7โลครึ่งครับผมบวกกับเดินวันนี้อีกประมาณ2โลครับรวมกันก็เป็น10โลครับผมปีนไปทั้งหมดประมาณ 1,000 เมตรครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่แทบกลับมาก็สลบอย่างเดียวเลยครับตั้งแต่บ่ายแล้วหลังจากเจอเรื่องเลวร้ายมาเช้าวันต่อมามักงดงามเสมอวันที่7แห่งการเดินทางเริ่มวันด้วยฟ้าที่สดใสกับหิมะทั่วหมู่บ้านอรุณสวัสดิ์ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 8:30 น.ครับวันนี้ตื่นตั้งแต่ 5:30 น.แผนของเราก็คือเราจะเดินไปที่ Everest Base Camp ครับไฮไลท์ของทริปนี้ซึ่งพี่แท็บอาจจะไม่ไปด้วยครับเพราะว่าเขาต้องพักให้ร่างกายฟื้นจะได้มีแรงในการเดินทางต่อไปอีก2พาร์ทที่จะถึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมวิวสวยระหว่างทางกันจากเส้นทางโลบูเชสู่โกล็อกเชฟด้วยระยะทาง5กิโลเมตรกับการปีนขึ้น300เมตรเบาๆเป็นเนินซึมๆแต่พี่แท็บก็ยังไม่ฟื้นจากโรคแพ้ความสูงเราเลยตกลงกันว่าหลังจากถึงหมู่บ้านโกล็อกเชฟเราจะเลี้ยวเข้าที่พักแรกจากนั้นผมก็เริ่มเดินแยกจากพี่แท็บไปเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้านใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับผมตอนนี้เป็นเวลา 11:00 น.ตรงครับเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านโกล็อกเชฟแล้วครับซึ่งมีความสูง 5,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลเดี๋ยวเราจะแวะทานข้าวที่นี่แล้วก็เก็บของแล้วก็เปิดห้องที่นี่นะครับแล้วก็เดินตัวเปล่าไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์หลังเที่ยงครับผมมื้อบ่ายวันนี้ครับแพนเค้กแอปเปิ้ลเดี๋ยวให้กินมื้อหนักๆตอนเย็นอีกทีครับก็ตอนนี้ทานข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ดรอปของไว้ที่พักแล้วครับตอนนี้เดินตัวปิวเลยสบายส่วนพี่แท็บก็กำลังเดินมาที่พักนะครับส่วนผมก็เดินไปเบสแคมป์คนเดียวครับระยะทางไปกับ6โลเป็นเหลืองๆนะครับก็คือ Everest Base Camp ของจริงครับที่คนเขาเตรียมการเพื่อจะขึ้นยอด Everest ช่วงเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนาครับเป็นช่วงไฮซีซั่นในการปีนเพราะว่าอากาศจะไม่ค่อยแปรปรวนครับระหว่างทางไป Everest Base Camp เนี่ยเราก็สงสัยว่ายอดของ Everest นี่มันอยู่ตรงไหนวะจนเดินไปเดินมาก็เจอกับยอดของ Everest แบบงงๆเพราะมันอยู่ไกลมากไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้เป็นยอดคล้ายๆพีระมิดและปกคลุมด้วยหิมะอันเล็กน้อยเพราะว่ายอดมันค่อนข้างชันซึ่งความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับเอาจริงๆผมว่ายอดของนับเซ่ที่อยู่ด้านขวาของเอเวอเรสต์สวยกว่าเยอะเลยครับแต่ยังไงก็นะขึ้นชื่อว่าเป็นที่1ของโลกยังไงก็มีคนสนใจมากกว่าเสมอภูเขาเอเวอเรสต์ตั้งอยู่ในดินแดงระหว่าง2ประเทศนั่นก็คือทิเบตแล้วก็เนปาลครับผมมีอีกชื่อนึงเป็นภาษาเนปาล นั่นก็คือสกามาตาครับผมซึ่งหมายความว่าเทพีแห่งท้องฟ้าครับผมและมีอีกชื่อนึงเป็นภาษาทิเบตครับผมชื่อว่าโชโมลังมาครับผมซึ่งหมายความว่าพระมารดาแห่งโลกครับผม
ซึ่งฝั่งทิเบตเนี่ยเราสามารถนั่งรถไปที่เบสแคมป์ได้เลยครับผมส่วนฝั่งเนปาลเนี่ยเราก็สามารถนั่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปได้เช่นกันครับแต่เราต้องจ่ายเงิน 130,000 บาทต่อคนแล้วเราก็อยู่ที่นั่นได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับผมเพราะว่าร่างกายเราทนต่อสภาพอากาศที่มีออกซิเจนน้อยไม่ไหวครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินปรับสภาพอากาศมาตั้งแต่ด้านล่างครับผมเอเวอเรสต์เบสแคมป์เราก็พบกับหินขนาดใหญ่สูงประมาณ3เมตรแล้วฉีดสเปรย์ว่าเอเวอเรสต์เบสแคมป์ซึ่งคนไปลุมถ่ายรูปตรงนั้นกันเยอะมากผมเลยเดินต่อเข้าไปตรงโซนเอเวอเรสต์เบสแคมป์จริงๆที่มีเต็นท์ของนักปีนเขาที่จะพิชิตยอดนะครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่เอเวอเรสต์เบสแคมป์ที่ความสูง 5,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วนะครับผมข้างหลังของผมนี้เป็นเบสแคมป์ที่คนที่จะพิชิตยอดต้องผ่านคุมบูไอฟอลครับซึ่งเป็นทางน้ำแข็งของเอเวอเรสต์นะครับเราไปชมภาพสวยๆของเอเวอเรสต์เบสแคมป์กันครับว่าเป็นยังไงเขาก็จะแบ่งย่อยเป็นหลายๆโซนของแต่ละบริษัทที่จะนำคนไปพิชิตยอดเอเวอเรสต์นะครับมีเป็นเต็นท์ที่ทรงโค้งๆบ้างเป็นแหลมๆบ้างและในแต่ละแคมป์ก็จะมีนุสรของชาวทิเบตเพื่อจะทำพิธีให้แคล้วคลาดปลอดภัยก่อนวันปีนะครับแล้วสักวันหนึ่งผมจะมาที่นี่เพื่อนอนที่แคมป์นี้เพื่อเตรียมปีนขึ้นเอเวอเรสต์นะครับผมถ้าใครสนใจก็สปอนเซอร์ได้ครับไม่ต้องเกรงใจครับผมยอดแหลมๆเล็กๆตรงนั้นนะครับคือยอดของเอเวอเรสต์ครับผมซึ่งบอกเลยว่าแทบไม่เห็นครับขนาดมาถึงเบสแคมป์แล้วถ้าอยากเห็นจริงๆครับต้องไปที่จุดชมวิวคาราพัทราครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งครับแล้วเราก็ไม่ต้องแบกของครับตัวปิวครับยังพอมีเวลาเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมวิวของคาราพัทราตอนพระอาทิตย์ตกนะครับผมตอนนี้ขอรีบเดินก่อนเจอกันครับผมหลังจากเดินกลับมาที่หมู่บ้านโกล็อกเชฟเราดูนาฬิกานะครับก็เห็นว่ามันเพิ่งบ่ายสามครับผมก็เลยเดินขึ้นยอดคาราพัทราก่อนครับแต่ทางขึ้นของมันเนี่ยค่อนข้างชันมากๆครับผมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลแต่ปีนขึ้นไปถึง450เมตรเลยทีเดียวชันมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้ำที่ผมพกไว้เหลือแค่1ส่วน3ของขวดเองครับผมเลยรีบเดินขึ้นไปบนยอดทำเวลาก่อนที่น้ำมันจะหมดไปนะครับพอใกล้ๆถึงยอดน้ำผมก็หมดพอดีแต่โชคดีที่เจอฝรั่งคนนึงที่ยอดเราเลยขอน้ำและอาหารเขากินนะครับคุยไปคุยมาก็จับใจความได้ว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วครับซึ่งเขาจะอยู่ต่อจนถึงพระอาทิตย์ตกดินเลยครับส่วนผมเนี่ยก็เล่าเรื่องที่ผมติดทานน้ำแข็งให้เขาฟังซึ่งเขาตกใจมากๆครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนยอดของคาราพัททาที่ความสูง 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วตรงข้างหลังของผมนี้ก็เป็นวิวเอเวอเรสต์ที่ชัดที่สุดที่อยู่โซนเอเวอเรสต์ที่เราสามารถเห็นได้แล้วครับผมลมแรงมากไม่ไหวแล้วขอลงก่อนระหว่างทางลงเนี่ยเราก็หยุดเอนจอยกับวิวเอเวอเรสต์เป็นระยะซึ่งตอนที่พระอาทิตย์ใกล้ๆตกดินเนี่ยแสงมันกระทบกับยอดเป็นสายลุ้งเลยครับผมถือว่าเป็นบุญตาของผมมากๆจนลืมเรื่องเลวร้ายของเมื่อวานไปเลยสุดท้ายผมก็เดินลงไปถึงที่พักตอนเวลาประมาณ6โมงตรงโดยเราเดินไปทั้งหมด15กิโลและปีนไปทั้งหมด 1,100 เมตรเดินตัวเปล่านี่มันสบายอย่างนี้นี่เองระหว่างรออาหารครับเติมน้ำตาลกันก่อนจากช็อกโกแลตมื้อเย็นวันนี้ครับข้าวผัดรวมแล้วก็ซุปกระเทียมกระจกหน้าห้องที่โกล็อกเชฟนะครับตอนเช้าเป็นน้ำแข็งนะครับวันที่8ในการเดินทางจากหมู่บ้านโกล็อกเชฟสู่หมู่บ้านดีซงหลาเมื่อคืนนะครับผมกับพี่แท็บได้ตกลงเห็นใจกันว่าเราจะแยกทางกันวันนี้ครับเพราะว่าถ้าพี่แท็บเดินข้าม2ช่องเขากับผมต่อเขาก็ทรมานครับเนื่องจากอาการโรคแพ้ความสูงของเฮียแกเนี่ยไม่มีวี่แววจะดีขึ้นเลยครับเขานอนทั้งวันทั้งคืนบวกผอืดบวมไม่อยากอาหารทั้งวันเลยครับโดยที่ผมเนี่ยส่งพี่แท็บกลับลงไปยังเส้นทาง EBC ปกติกับกลุ่มคนไทยที่เจอที่พักเดียวกันนะครับส่วนผมเนี่ยก็เดินต่อไปยังอีก2ช่องเขานี้คนเดียวครับซึ่ง2ช่องเขาที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ค่อยอันตรายแล้วครับเพราะว่าคนเดินค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางมันค่อนข้างชันครับผมทำให้หลงได้ยากมากแล้วเราก็แยกกับพี่แท็บกันตอนเวลา 8:30 นส่วนเราก็เดินต่อกลับไปยังหมู่บ้านโลบูเชระยะทางประมาณ5กิโลใช้เวลาทั้งหมดประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเมื่อถึงหมู่บ้านโลบูเชตอนเวลา 10:00 นเนี่ยเราก็แวะทานข้าวเที่ยงกันที่นั่นเลยครับ
ผมก็ถือโอกาสถามทางเจ้าของที่พักไปเลยครับหลังจากเดินออกจากหมู่บ้านโลบูเชไปได้นิดเดียวเราก็พบกับอนุสรณ์ของคนที่ไปปีนเอเวอเรสต์และเสียชีวิตลงครับอนุสรณ์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเตือนใจแล้วครับไม่ให้เราประมาทระหว่างการเดินทางก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตลงที่โซนนี้ด้วยนะครับหลังจากเราเดินชมอนุสรณ์ลงไปเรื่อยๆเราก็มาไหวตัวทันครับว่าเราเดินไปผิดทางครับผมเราก็เลยเดินกลับไปที่ทางแยกแล้วเดินเลาะหินไปที่ไหล่เขานะครับซึ่งเราก็เห็นกรุ๊ปนึงอยู่ไกลลิบๆแต่ว่าเดินเท่าไหร่ก็เดินตามเขาไม่ทันครับเพราะว่าเขาเดินกันเร็วมากเราก็เลยเดินเรื่อยๆไปแบบไม่เร่งรีบและชมวิวระหว่างทางกันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าวิวที่นี่นี่อลังการมากๆครับผมมันทำให้ผมต้องเดินไปหยุดถ่ายไปทุกๆ100เมตรเลยครับซึ่งเราก็ไม่ต้องรีบอะไรครับเพราะว่าทางวันนี้เนี่ยมันเป็นทางที่ค่อนข้างง่ายครับเป็นทางที่อยู่บนไหล่เขาแล้วก็เรียบตลอดทางเลยครับระหว่างเดินและชมวิวไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกสงบและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติมากๆเลยครับผมก็เลยเดินไปอย่างมีสมาธิจนมารู้ตัวอีกทีก็หมวกหายไปแล้วครับผมไม่รู้มันปลิวหายไปตอนไหนแต่ช่างมันไม่เป็นไรก็เดินดื่มด่ำธรรมชาติไปเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้านดิซ่งลานะครับที่ความสูง 4,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วเราก็เข้าไปพักที่พักที่เดียวกันกับกลุ่มที่เราเจอระหว่างทางวันนี้นะครับเพราะกลุ่มเขาเนี่ยดูมีหลายคนและแข็งแกร่งพอที่เราจะเนียนเกาะเขาไปได้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้ครับเราต้องข้ามช่องเขาที่2ที่ชื่อว่าโชลาพาสช่องเขาที่ต้องเดินผ่านทางหิมะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับเรากำลังเตรียมตัวนอนกันแล้วพรุ่งนี้เราจะตื่น4:30เราต้องพร้อมกับวันคงมาลาพาสครับเราจะออกพร้อมคนอื่นตอนประมาณ5:30ครับผมเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับเราก็จะพบกับทางน้ำแข็งที่มีความสูงประมาณ30เมตรซึ่งมีความใหญ่และยาวทางน้ำแข็งคุมบูที่เราติดกันวันก่อนเสียอีกเป็นวันที่เราเดินระยะทางไกลที่สุดของทริปนี้แล้วครับและยังต้องข้ามช่องเขาภายในวันเดียวอีกครับถ้าเราเดินกลับลงไปที่ลุกลาไม่ทันก่อนวันพรุ่งนี้ตอนเย็นเราก็จะตกเครื่องกลับไทยอย่างแน่นอนครับฟ้าไม่มืดไม่หยุดเดินครับผม